ได้กลายไปเกือบจนแทบจะเกือบแห้งแล้วครับเราจะไปดูร้านอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือมันจะยากขึ้นนิดหน่อยคือมันไม่ได้ยากที่เสมอไปเวลาเราเปลี่ยนจากเดลต้าเป็นเดลต้าแต่ว่าหลายปัญหาเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากขึ้นเยอะนะครับก็ถ้าเราถึงเดลต้ากราฟครับเดลต้ากราฟหรือกราฟที่มีทิศทางเนี่ยนะครับเดลต้ากราฟก็มีความแตกต่างหลายอย่างครับอย่างแรกคือมีทิศทางการเมื่อมีทิศทางก็คือว่าเอ็นทิศทางเนี่ยเราจะบางทีเราไม่เรียกเอ็นเราเรียก R ARC R เข้าใจครับ R R อะไรสักอย่างเนี่ยเขาออกเสียงไม่ชัดแต่ว่าเนื่องจากเราขี้เกียจเราก็จะเรียก H ต่อไปนะครับให้คุณรู้แล้วกันเราพูดถึงแต่ในเรื่องกราฟแล้วเนี่ยเราพูดถึง H ก็ถือว่ามันมีทิศทางเพราะฉะนั้นการที่เรามีโดด U กับ V แล้วมีเอ็นกับ U กับ V ไม่ได้หมายความว่าจะมีเอ็นกลับมาจาก Vไปที่อยู่นะครับจากอยู่ที่อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราพูดไว้ตั้งแต่แรกเราพูดถึงกราฟตั้งแต่เราพูดถึง connected component โอเคนะฮะเราพูดถึง connected component เราบอกว่า connected component ได้คำนวณได้จากการเราคำนวณ connected component ได้ง่ายก็คือเราเริ่มที่โนดโนดหนึ่งนะครับเราก็รัน reference search จริงๆแล้วเราลัน reference search ก็ได้ พอ reference search นี่จริงๆแล้วก็เป็น implementation อันนึงของอัลกอริทึมที่เราพูดครั้งแรกเวลาพูดถึงการ explore ในกราฟหาโนดยังไม่เจอแอดเข้าไปหาโนดยังไม่เจอแอดเข้าไปโอเคครับนั้นไม่ว่าจะเป็น reference search หรือ reference search เนี่ยนะครับมันเป็น implementation ของไอ้ explore กราฟ explore ใช่ไหมเราพูดอีกครับเราเริ่มที่ u นี่อันเดนเดนกราฟนะครับต่อ u ไปพบกับ v เสร็จแล้ว u ก็ไปมีผ่านไปถึงจากไป u เรารู้ว่าเนื่องจากกราฟอันเดนเดนถ้า u มีผ่านจากไป u แล้ว u ก็มีผ่านไปถึง u เห็นไหมฮะในกรณีการ v ก็มีผ่านถึง u ด้วยไปแล้วไม่ว่าคุณจะเริ่มคอมพิวต์ที่อยู่แล้วก็ดูว่าอยู่ไปถึงใครได้บ้างทุกคนที่อยู่ในนี้เซตที่มันไปถึงได้ก็จะเท่ากันหมดเพราะว่าถ้าอยู่ไปถึง V ก็ไปถึงอยู่ V ก็ไปถึงกันไม่อยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนเนี่ยเราต้องนิยามไอ้ก้อนเนี่ยที่มันไปถึงกันได้ผมจะไปถึงได้หมดเลยนะฮะว่าเป็นคอนเนคเต็ดของคนเดียวเห็นไหมครับแต่ไอเดียนี้แตกสลายโดยชิ้นเชิงเวลาคุณพูดถึงไดเรกเต็ดกราฟเห็นไหมครับเพราะอะไรครับคุณเริ่มที่อยู่ไปถึง Vยูไม่ถึงแต่ไม่อยู่พูดอะไรเกี่ยวกับวีแต่ไม่อยู่ได้ไหมครับไม่ได้พูดไม่ได้ซ้ำว่าวีจะกลับมาอยู่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นคำนวณเรฟเฟอร์เซอร์ที่โดดโดดหนึ่งสิ่งที่เราได้อาจจะเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งซึ่งคุณรู้ว่าโดดที่คุณตั้งเริ่มต้นเนี่ยมันไปถึงแค่นั้นเองคุณไม่รู้อะไรมากกว่านั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความหมายของ connectivityการเชื่อมต่อกันในกราฟที่ทิศทางเนี่ยมันมีอะไรมากไปกว่าการโดดลงไปแล้วรันเรฟเฟอร์เซอร์แล้วเจอใครบ้างเห็นไหมครับทีนี้เขาก็สามารถนิยามคอนเซ็ปต์ของการเชื่อมต่อกันในเดเรกเต็ดกราฟได้เป็นเขาเรียกว่าสตรองคอนเนคทิวิตี้ซึ่งผมจะพูดพรุ่งนี้โอเคครับเราจะดูกันถึงพรุ่งนี้แต่วันนี้เราจะดูกราฟเดเรกเต็ดกราฟประเภทนึงก่อนที่จะมีความแข็งแกร่งเหมือนกันครับเดเรกเต็ดกราฟเนี่ยคือเป็นกราฟที่มีทิศทางเห็นไหมครับการที่ทิศทางมันก็มีของอย่างหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือไซเคิลในการที่ทิศทางในหน้าตาเป็นไงล่ะมันก็มีแบบเห็นไหมวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปนี่ทีนี้แตกต่างกับไซเคิลในกราฟที่ไม่มีทิศทางจะมีอย่างไรถ้าเกิดกราฟไม่มีทิศทางไม่หาไซเคิลเอากราฟไม่มีทิศทางมาในการเช็คไงครับว่ามีไซเคิลหรือเปล่าเช็คไงบ้างใช่ไหมครับคุณใช้เรฟเฟอร์เซอร์หรือเรฟเฟอร์เซอร์ก็ได้ใช่ไหมครับทำไปเสร็จปุ๊บคุณได้อะไรถ้าไม่มีไซเคิลก็คือกราฟเป็นฟรีใช่ไหมครับหรือไม่กราฟก็ไม่คอนเนคใช่ไหมฮะคุณรันรีเซ็ตกราฟเป็นฟรีแปลว่าอะไรครับเรฟเฟอร์เซอร์ก็จะเจอฟรีด้วยกันแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ฟรีแปลว่าคุณก็จะมีอะไรครับ non free เอ็กซ์นะเอ็กซ์ที่มีอยู่ในฟรีถ้าเกิดมีเอ็กซ์ที่มีอยู่ในฟรีปุ๊บคุณก็รู้เลยว่ามันมีไซเคิลเห็นไหมนี่ก็คือการบ้านนะแต่ที่นี้คุณคงจะคิดกันออกแล้วล่ะผมก็เลยถ้าเกิดคิดไม่ออกคุณก็ไปเขียนเองครับโอเคทีนี้ดูในเรื่องเต็ดกรา
ไซเคิลในประเทศจ้าเลยครับคุณเริ่มจากที่นี้แต่คิวไปเป็นฟรีไปเดฟเฟอร์เซอร์ไปได้ฟรีออกมาเห็นไหมฮะเดฟเฟอร์เซอร์ในเดฟเฟอร์เซอร์คลาสต้องสอบเป็นฟรีแบบนี้ครับที่ยูบัญชีออกตลอดว่าคุณไปเจอใครบ้างเห็นไหมแต่การที่คุณเจอเอกที่ไม่อยู่ในฟรีไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีไซเคิลเอกที่สามารถจะไม่อยู่ในฟรีก็ได้เห็นไหมฮะเพราะอะไรครับคุณเดฟเฟอร์เซอร์มาที่ปั๊บแตกอยู่ตรงนี้เห็นไหมไม่เห็นเห็นฮะตรงนู้นลงไปยิ้มเจอนี่อ้าวเฮ้ยไปแล้วอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบคือว่าเฮ้ยการที่มีเอทไม่อยู่ในฟรีเอทไม่ได้แปลว่าคุณมีไซเคิลข้อสองคือเอทที่ไม่อยู่ในฟรีเอทที่ไม่ใช่ฟรีเอทไม่ต้องเป็นคนเชื่อระหว่างโหลดที่เป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดเป็นตรงนี้ก็ไม่จริงแล้วในแต่ละครั้งทีนี้มันจะมีตระกูลของ directed graph ที่น่าสนใจก็คือ directed graph ที่อันนี้คือไซเคิลใน directed graph directed graph บางประเภทไม่มีไซเคิลเห็นฮะ directed graph บางประเภทไม่มีไซเคิลบางกลุ่มเราเรียก graph ที่เป็น directed graph ว่าที่ไม่มีไซเคิลว่า directed acyclic graph ก็เอามาประกอบครับการที่มีทิศทางที่ไม่มีไซเคิลครับหรือเรียกย่อว่าแดก CAG เพราะฉะนั้นเวลาคุณพิมพ์ภาพให้ถึงกราฟนี้ครับเพราะคุณต้องกินแล้วก็ออกไปเลยครับถ้าเกิดคุณกินแล้วเป็นทีไซเคิลคุณต้องเกิดความเศร้าบางอย่างโอเคครับภาพโอเคตัวอย่างเล็กๆแต่เซติกกราฟก็คุณต้องเคยเห็นแน่นอนครับไอ้กราฟหน้าตาแบบนี้อาจารย์เทียนก็คือให้แจกไปนะครับกราฟที่ลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับวิชาไหนขึ้นกับวิชาไหนถ้ากราฟนั้นอยากมีไซเคิลคุณคงจะเรียนไม่จบครับเห็นครับใช่ไหมครับเน้นโน้ตกูเขาไม่ให้คุณลงอีกโอเคนะถ้าหลักสูตรไหนจะมีใจกันเล่นกราฟเกิดขึ้นจะมีไซเคิลเกิดขึ้นในเป็นซึ่งเคยมีแล้วเป็นของคาเฟ่แต่ยังไม่ประกาศใช้ควรเลยต้องเห็นก่อนอ่ะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างของ directed graph ครับทีนี้มันมีข้อสังเกตข้อนึงว่าสมมติว่าคุณมีสิ่งที่ต้องการจะเอาไปทำกับ directed graph หรือว่าผมต้องการจะเรียนไล่เรียนวิชาไปเรื่อยคือสมมติว่านี่มองนี่เป็นวิชาแล้วกันผมเรียนได้ทีละวิชาแล้วกันเดี๋ยวผมแบบขี้เกียจจัดเวลาให้เดี๋ยวผมไปหาแมคโดนัลด์เพราะฉะนั้นผมลงได้ไม่ถึงตัวถามว่าผมมีระดับอะไรที่ผมลงได้โดยไม่ผิดกฎบ้างเห็นไหมฮะแล้วนั่นคือว่าผมถามไปคือว่าโหลดในกราฟที่ผมเอามาเรียนโดยที่เราประกาศว่าเวลาผมเอาโหลดมาเรียนแล้วเนี่ยไม่มีการที่ผมคาเฟ่แล้วคือว่าเช่นทีวีรู้สึกได้ชี้อย่างนี้หลอดไม่คิดว่าแบบไม่มีแบบนี้ก็คือเฮ้ยยังไม่ได้ลงนี้เลยคุณลงนี้มาแล้วที่มาครับก็คือคุณทำกราฟนะครับเราโหลดในกราฟมาเรียนแล้วก็รับประกันว่าอะไรนะรับประกันว่าเอจะชี้จากหัวไปท้ายเสมอเห็นไหมการเรียนโหลดแบบนี้นะครับโดยที่เอาโหลดมาเรียนกันนะครับโดยที่รับประกันว่าเอจะชี้จากหัวไปท้ายเสมอนี่นะครับเราเรียกอันนี้ว่าเป็นโทโลจิคอลออเดอริ่งของกราฟเห็นไหมฮะโทโลจิคอลออเดอริ่งเห็นไหมมีสองคอนเซ็ปต์นะอันแรกคือเรื่องของกราฟที่ไม่มีไซเคิล directed graph ที่มีไซเคิลครับ directed and cyclic graph อีกคอนเซ็ปต์นึงคือว่าเอากราฟมาแล้วคุณเรียนการโดยรับการว่าเอ็กซ์ชี้จากหัวไปท้ายเสมอเห็นไหมฮะคำถามคือว่าสองคอนเซ็ปต์นี้มันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าเห็นไหมฮะพอเราได้เราเห็นชัดเจนว่าถ้าคุณทำนี้ได้โอเคไหมฮะถ้าเกิดคุณสามารถเอากราฟมาเรียนกันแล้วให้เอกชี้ไปทางเดียวกันได้เนี่ยเราสามารถรับประกันได้ว่าอะไรบ้างถ้ากราฟมีไซเคิลคุณทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะถึงจุดหนึ่งคุณต้องวิ่งกลับไปหาพ่อคุณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันทำไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำได้เห็นไหมถ้าเกิดคุณ
คิวเป็นผีหรือเปล่าเห็นไหมครับถามดูว่าถ้าเกิดคุณมีเดลต้าแอซิคลิกกราฟเห็นไหมครับคุณสามารถจะสร้างได้หรือเปล่าเห็นไหมครับเราจะทิ้งคำตอบของคำถามนี้ไว้ในหนังสือหรือไม่ใช่เราทิ้งคำตอบของคำถามนี้ไว้พรุ่งนี้นะครับพร้อมกับพิจารณาเรื่องของคอนดิชันที่ในเดลต้ากราฟแล้วก็จบที่สามพรุ่งนี้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อนก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ทิ้งค้างไว้ที่หนึ่งครับเพื่อให้ถึงเต็มครับโอเคครับขอบคุณครับที่ทำงานไว้ครับสวัสดีครับ